สีแดงนะครับโอเคไหมครับก๊อปมาอีกหลายๆอันเลยนะจานก๊อปปี้เอาเฉพาะสี่เหลี่ยมมานะครับเอาเฉพาะสี่เหลี่ยมมาเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมอันนี้อาจารย์เอาเป็นลองเปลี่ยนสีลองเปลี่ยนสีดูก็ได้นะครับอันนี้จานเปลี่ยนเป็นสีเขียวอันนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีม่วงๆหน่อยแล้วพวกเนี้ยสีตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวลูกตัวนี้นะอันนี้ตัวลูกใช่ป่ะตัวลูกของตัวนี้นะครับสีตัวนี้สร้างเป็นคอมโพเนนต์แยกจากกันเลยเป็นมาสเตอร์เป็นตัวเมนตัวใหม่ตัวนี้จานตั้งชื่อใหม่ละกันบัตตันเกรย์ก็ได้นะครับจะได้ไม่งงเราจะได้ไม่งงตัวนี้อาจารย์ create component ใหม่สีแดงเนี่ย create component ใหม่นะครับเห็นไหมนะครับบัตตันเลดอันนี้อาจารย์ create component ตัวที่3นะครับเป็น master หมดเลยนะครับบัตตันกรีนนะครับแล้วก็ตัวนี้create component เหมือนกันนะครับเป็น button purple แล้วกันนะครับเอาพิมพ์ผิดมี master component ทั้งหมด4อันยกเว้นตัวลูกนี่นะครับอันนี้ตัวลูกของตัวนี้นะฮะสังเกตตัวไอคอนเห็นไหมครับวิธีการทำได้เอาตรงนี้ก่อนสร้างมาสเตอร์คอมโพเนนต์มาแล้วเปลี่ยนสีนะครับ4อันก็คือได้คอมโพเนนต์มา4คอมโพเนนต์ละตอนนี้นะครับถ้าดูในแอสเซทเราดูในแอสเซทเรานะครับโลคอลคอมโพเนนต์เราก็จะเห็นว่าเรามีคอมโพเนนต์อยู่ทั้งหมด4อันนะฮะตามที่เราเพิ่งสร้างมานะครับไฟลุกนะห้องนี้ร้อนได้ไหมครับสร้างมาสเตอร์คอมโพเนนต์มาแล้วเปลี่ยนสีนะครับอันนี้จะได้อยู่4คอมโพเนนต์นะครับวิธีการทำวาเลียนเนี่ยมี2วิธีก็คือเราจะวิธีแรกก็คือเราจะสร้างคอมโพเนนต์แยกๆอย่างนี้แล้วรวมมาเป็น1วาเลียนก็ได้นะครับหรือว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะทำวิธีแรกนี้ก่อนหรือว่าอีกวิธีก็คือสร้างคอมโพเนนต์เดียวแล้วระเบิดคอมโพเนนต์เนี้ยทำซ้ำข้างในวาเลียนอีกทีนึงนะครับซึ่งวิธีที่2เนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่าเอาวิธีแรกเนี่ยอาจารย์ว่าง่ายสำหรับเราแล้วเข้าใจง่ายก็คือเราสร้างคอมโพเนนต์มา4อันอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนมีทั้งหมด4คอมโพเนนต์ที่เป็นมาสเตอร์นะครับจานเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วจานตรงคอมโพเนนต์ด้านขวาเนี่ยแถบที่เป็นดีไซน์เนี่ยเราคลิก combine as variant นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่พอเรา combine ปุ๊บมันจะมีกรอบเป็นเส้นปะล้อมรอบนะครับล้อมรอบเห็นไหมครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นข้างบนมันจะมีชื่ออยู่ชื่อว่าคอมโพเนนต์หนึ่งนะฮะอันนี้คือวาเลียนคือมันเหมือนที่อาจารย์อธิบายในสไลด์เมื่อกี้วาเลียนก็คือคอมโพเนนต์เซตที่เอามารวมกันนะครับคือตอนนี้เข้ามาข้างในนะครับคอมโพเนนต์หนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4บัตตันเหมือนที่เราสร้างคอมโพเนนต์เมื่อกี้คือมันจะเอาคอมโพเนนต์ทุกอันเนี่ยมารวมกันเหมือนเป็นคอมโพเนนต์เดียวคอมโพเนนต์เซตเห็นไหมครับแล้วข้างล่างมันจะมีบอกว่ามีทั้งหมด4วาเลียนอยู่ก็คือ4วาเลียนเนี่ย4วาเลียชั่น4สีนะชื่อคอมโพเนนต์ชื่อคอมโพเนนต์1อ่ะจานตั้งชื่อใหม่นะจานตั้งชื่อบัตตันนั่นแหละไอชื่อไม่ได้มีผลอะไรนะครับจานตั้งชื่อให้มันไม่งงนะครับจานตั้งชื่อว่าprimary ก็ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้ได้ไหมครับเวลา move ไปไหนเนี่ย move วาเลียนเนี่ย
วาเลนต์คอมโพเนนต์มันจะไปด้วยกันทั้งเซตเลยนะเส้นประตรงนี้ย่อขยายได้ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้มีผลอะไรนะครับข้างในนี้วางจัดระยะวางใหม่ได้นะโอเคไหมครับไม่ได้มีผลอะไรนะอันนี้เหมือนมันเป็นกรุ๊ปเดียวกันละเหมือนเป็นกรุ๊ปเดียวกันแต่ยังไม่ได้สำหรับเอาไปใช้นะครับทีนี้ทุกคนลองดูตรงนี้นะครับถึงตรงนี้แล้วใครได้ถึงตรงนี้แล้วอยากให้ลองดูก่อนนะครับเมื่อกี้เราตั้งชื่อตามสีนี้ใช่ไหมตั้งชื่อว่า purple green red gray button เนี่ยนะครับ variation เนี่ยต้องดู2ค่าเวลาเราเซตนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับด้านขวาตรง current variance เนี่ยมันจะมี2ค่าค่าแรกคือเรียกว่า property ค่าที่2เรียกว่า value ที่เราต้องจำนะเวลาเซตอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมี2ค่านะครับค่า property เนี่ยตอนนี้มันเป็น property 1ใช่ป่ะนะครับค่า value มันก็จะเป็นตามชื่อที่เราเพิ่งเซตมาถ้าเราเซตชื่อที่แบบมันไปในระบบเดียวกันอ่ะมันจะเอากรุ๊ปมาให้เองให้มันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเองนะครับ property 1ตรงเนี้ยแต่ละอันเนี่ยเราลองดับเบิ้ลคลิกตรงเลเยอร์ดูดิดับเบิ้ลคลิกตรงชื่อเลเยอร์นะครับมันจะมีบอกว่า property 1เท่ากับสำหรับอันนี้นะอันที่เรา select อันแรกอ่ะ property 1เท่ากับ button gray นะ property 1เท่ากับ button red เห็นป่ะอันตามชื่อที่เราตั้งเลย property 1เท่ากับ button green นะครับ property 1เท่ากับ button purple นะเห็นไหมครับค่ามันจะเป็นค่าเดียวกันค่า property เหมือนกันเลยนะครับอยากให้มัน make sense จริงๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วถือว่าเป็น variance แล้วแต่ว่าชื่อของ property มันยังไม่ค่อยสื่อนะครับ property ก็คือคุณสมบัตินั่นแหละของปุ่มนะซึ่งอันเนี้ย value ก็คือสีเทาสีแดงสีเขียวสีม่วงเนี่ย property จริงๆมันควรจะต้องชื่ออะไร property ควรจะต้องชื่ออะไรอ่ะ property ของตัวเนี้ยถ้าตั้งชื่อให้มันสื่อ value มันคือเทาเนี่ยเห็นไหมครับในเซตเนี่ยวาลูก็คือเทากรีนเกรย์กรีนเพอร์เพิลเรดเนี่ย property จริงๆมันควรจะต้องชื่ออะไรอ่ะฮะไม่ใช่บัตตัน property จริงควรจะต้องชื่อ color สิถ้ามันจะสื่อจริงๆนะใช่ป่ะ property สีเทาสีแดงอ่ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจานตั้งให้มันสื่อดีกว่าจานเอาคำว่าบัตตันออกด้วยเราจะได้ไม่งงนะจันเราเปลี่ยนจากอันแรกเลยนะครับเปลี่ยนจากชื่อได้เลยนะนะครับจันเปลี่ยน property 1เนี่ยจันเปลี่ยนเป็น color เท่ากับ gray อันแรกนะลองมาดูข้างๆเนี่ยลองดูด้วยตรงเนี้ยนะเห็นไหมครับมันก็จะ color เท่ากับมี gray อยู่อันเดียวเองนะครับเพราะว่าอันอื่นยังไม่ได้เปลี่ยนลองดับเบิ้ลคลิกไปยังมี property อยู่เห็นไหมครับมันมีทั้งตอนนี้ property มันมีทั้ง color ทั้ง property 1ละเห็นไหมครับที่อาจารย์เปลี่ยนไปเมื่อกี้ลองดูนะเราต้องเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดมันถึงจะเหลือแค่เซตเดียวเหลือแค่ property เดียวนะครับตอนนี้ในชุดเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เปลี่ยนแค่อันเดียวเองคือสีเทา color เท่ากับ gray อันอื่นยังเป็น property 1เท่ากับ button red อยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงด้านขวาของ variance เนี่ยมันเลยมี property 2 property เห็นป่ะที่เป็น color กับ property 1นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้มันเป็นระบบเดียวกันนะฮะจันเปลี่ยนเป็น color เหมือนกันนะฮะ color เท่ากับred ก็ได้นะครับไม่ต้องคำว่า button ละนะครับเดี๋ยวยาวนะหรือขยายใส่ก็ได้ไม่ติดนะฮะ color เท่ากับ green นะครับ color เท่ากับ purpleคราวนี้มาดูเนี่ยมันจะวาเลียนมันจะเหลือแค่ property color อย่างเดียวเห็นไหมครับแล้วตรงเนี้ยเราสามารถไปคลิก drop down แล้วเราเลือกได้ว่า value มันมีอะไรบ้างใน property ของ color เนี่ยมันมี value ทั้งหมด4 value ละตามที่เราทำเนี่ยนะครับโอเคไหมครับเป็นเหมือนกันไหมตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกันไหมเอาอันนี้ก่อน
คอมโพเนนต์นี้มีทั้งหมด4วาเรียนต์นะครับได้ไหมครับเอาอย่างนี้ให้ได้ก่อนเอาตรงนี้ครับรอเอาตรงนี้ครับใครไม่ได้บ้างดูตรงนี้นะครับเคอร์เรนต์วาเรียนต์เนี่ยก็ควรจะต้องมีอะไรคัลเลอร์ที่เป็น property เนี่ยเป็นคัลเลอร์นะครับแล้ว value เนี่ยต้องเป็นสีตามชื่อที่เราตั้งตรงเนี้ยนะครับลองดับเบิลคลิกดูดับเบิลคลิกที่ชื่อเนี่ยมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าอันหน้ามันคือ property เท่ากับชิ้นแรกชิ้นขวาสุดเนี่ย property color เท่ากับ value ที่เป็น purple ใช่ป่ะอันนี้ก็คือ property color เท่ากับ value ที่เป็น green เพราะนั้นมันจะมี2ตัวแปรนะครับจะไม่ได้สอนโปรแกรมมิ่งนะมันมี2ตัวแปรแล้วคือเรื่องของ property กับเรื่องของ value สำคัญมากเลยอยู่2อย่างนั่นเองอันที่ property แรกก็คือเรื่องของสีใช่ไหมครับ value มีอะไรบ้างสีเทาสีแดงสีเขียวสีม่วงนะครับเราก็ตั้งให้เป็นระบบเดียวกันนะครับ color green ตรงนี้เราเปลี่ยนจากตรงข้างบนนี่แหละเปลี่ยนจากชื่อตรง layer นี่แหละให้มันเป็นระบบเดียวกันนะเดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปดูนะครับ property color เท่ากับ purple เห็นไหมครับ property color เท่ากับ green ตัวนี้ property color เท่ากับ red ก็คือตัวนี้ property color เท่ากับ gray ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับข้างหน้า property มันจะเหมือนกันก็คือเป็น color ก็คือตัวนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนได้นะครับเราจะเปลี่ยนได้เวลาใช้ครับอันนี้เบื้องต้นก่อนมีแค่4วาเรียนต์เองเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูสไลด์มีต้องเป็น100อ่ะใช่ป่ะเกือบ100วาเรียนต์อ่ะอันนี้ component set ที่เป็นชื่อว่า primary button ตัวนี้มี4วาเรียนต์ก็คือ4สีนะครับเวลาจะใช้นะครับลองไปดูใน asset ก็ได้ถ้าเราทำเป็น component set เดียวกันแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวเวลาเราใช้เราลองลากลงมาดูครับลากคอมโพเนนต์นี้ลงมาพอลากมาเสร็จเนี่ยลองไปดูทางขวาวาเลียนนะครับมันจะมีค่า select ตัวนี้อยู่เห็นไหมมันจะมีค่า color property กับ gray กับค่า value อยู่เราเลือกได้ว่าจะใช้ตัวไหนเห็นไหมครับเราจะสามารถเลือกได้ว่าใช้ตัวไหนนะเห็นไหมนะครับอ่ะอันนี้เอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อน